พี่หมอเอาออกไม่ได้นะคะตะเอิญอึดอัดไหมคะไม่ได้ค่ะอึดอัดดื้อจริงๆเลยค่ะแพ้กล้วยหอมทำไมไม่บอกพี่หมอฮะก็ไม่อยากขัดใจพี่หมอนี่คะพี่หมออุตส่าห์ตั้งใจทำขนมให้พี่ก็แค่อยากเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องเอิญแต่ก็ล่มแล้วอะหรอใครบอกว่าล่มไม่แพ้อะไรในนี้ใช่ไหมคะพี่หมอกำลังซึ้งเลยนะคะโอ้อธิษฐานก่อนสิคะพี่หมอเดี๋ยวผ้าผืนนี้เดี๋ยวพี่หมอไปวางก่อนนะผ้าผืนนี้ชอบไหมคะชอบค่ะพี่สั่งทำเป็นพิเศษเลยนะเป็นตัวแทนของเราFE ฟาราดาเอิญชอบไหมคะชอบครับงั้นเดี๋ยวผมให้นะเย็นนี้เรากินอะไรกันดีอะคะพี่หมออะไรก็ได้เลยอะตามใจน้องเอิญเลยค่ะถ้างั้นเรากินอาหารจีนกันดีไหมหรือว่าไปกินซูชิกันดีอะเอาร้านที่พี่หมอชอบอือฮึแต่ไข่ลูกเขยเอิญก็อยากกินนะหรือว่าเราจะไปทำไข่ลูกเขยกินกันดีขอพี่อ่านหนังสือแป๊บนึงนะคะอ่านหนังสือเข้าใจได้นะแต่ตอบอึมอึมอึมอย่างเงี้ยเอิญจะรู้ไหมว่าเอิญต้องไปแต่งตัวไหมจะได้ไปกินข้าวพี่หมอทำโทษที่ไม่ยอมให้พี่อ่านหนังสือดีๆทำโทษแบบเนี้ยเอิญอยากจะพูดทั้งวันเลยเด็กดื้อเอ้ยเอ้าไม่อ่านแล้วหรอหนังสืออ่ะไม่มีสมาธิคุณดูนี่สิคะใครอ่ะจะได้ไงลูกเรากำลังกลายเป็นพวกวิปพวกผิดเพศไปแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงคืออะไรคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงระดาเป็นลูกเจ้าของโรงพยาบาลหน้าที่การงานเป็นถึงหมออนาคตก็ต้องมารับช่วงต่อธุรกิจโรงพยาบาลของเราแล้วตอนนี้คบกับผู้หญิงอยู่ความถูกลูกนะแต่ฉันรับไม่ได้ไงนี่คือคุณไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมผมเป็นพ่อนะผมไม่ใช่เจ้าชีวิตของระดาและเรื่องที่รวมทางเพศอ่ะเป็นเรื่องส่วนตัว
เราไม่ควรไปก้าวไก่โอเคถ้างั้นก็จบเลยเอาเป็นว่าฉันกับคุณคิดไม่เหมือนกันถ้าคุณจะทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนแบบนี้มันก็เรื่องของคุณแต่ฉันไม่ยอมลดาต้องเลิกคบกับเด็กนั่นแล้วก็แต่งงานกับคนที่ฉันเลือกให้เท่านั้นเชิญคุณรัศมีคะอาจารย์วิษณุมาขอพบค่ะเชิญเข้ามาสวัสดีครับคุณนะพอดีผมเอาสเปคเครื่องมือแพทย์ตัวใหม่ให้คุณน้าพิจารณาครับไม่มีปัญหาหรอกจ้ะเราทำธุรกิจด้วยกันมานานเดี๋ยวน้าให้ฝ่ายจัดซื้อจัดการให้แล้วกันครับแต่นุ้มาก็ดีแล้วน้ามีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับนุ้พอดีคุณน้ามีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับมันก็ไม่มีอะไรสำคัญหรอกจ้ะน้าแค่อยากจะถามว่านุ้ได้คุยกับระดาบ้างหรือเปล่าจริงๆก็มีโทรคุยกันบ้างครับแต่ช่วงนี้เหมือนน้องระดาค่อนข้างยุ่งเลยไม่ค่อยสะดวกคุยกับผมเท่าไหร่ครับเรามันก็เป็นซะแบบนี้แต่นี่ผมเพิ่งส่งของไปให้น้องระดาเองนะครับมีของโปรดน้องทั้งนั้นเลยโหนุแค่นั้นมันไม่พอหรอกน้าขอพูดกับนุ้ตรงๆนะคือน้าเนี่ยหวังกับนุ้ไว้เยอะน้าอยากให้นุ้เป็นเพื่อนคู่คิดของระดาเพราะต่อไประดาต้องกลับมาบริหารโรงพยาบาลถ้านุ้แต่งงานกับระดาน้าจะได้หมดห่วงสักทีครับผมเองก็พยายามทำคะแนนอยู่ครับแต่ถ้ามันยังไม่มากพอเนี่ยผมจะพยายามให้มากกว่านี้คุณน้าวางใจเถอะครับอ่านหนังสือเหรอแกจะสอบแล้วแต่ว่าพี่ยังไม่ค่อยมั่นใจเลยอะสงสัยเป็นเพราะช่วงนี้พี่เครียดเกินไปวันไหนพี่หมอเครียดๆเนี่ยพี่หมอก็มองกล่องดนตรีนี่นะพี่หมอจะได้รู้ว่ามีเอิญอยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้เสมอน่ารักจังคนให้หรือว่าตุ๊กตาคะตุ๊กตาค่ะยังแพ้คนให้น่ารักจังรักจะตายอยู่แล้วนุ้มี้พี่หมอห้ามตายนะคะถ้าพี่หมอตายแล้วเอิญจะอยู่กับใครคะไม่นะ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 คะเปิดดูไหมพ่อโทรมาค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณพ่อ
ุณแม่เป็นอะไรนะคะยังไงคุณแม่ก็ถึงมือหมอแล้วแต่พ่อบอกว่าอาการเนื้องอกในสมองของแม่มันรักษายากมากอะต้องทำใจเผื่อไว้ด้วยเราจะทำยังไงดีอะพี่หมอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จะหาทางช่วยแม่น้องเอิญเองฮัลโหลว่าไงลูกคุณแม่สะดวกคุยไหมคะดารามีเรื่องสำคัญอยากจะรบกวนนะคะได้สิจ๊ะมีอะไรจ๊ะพอดีว่าดารามีคนไข้ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองอาการค่อนข้างวิกฤตดาราอยากให้ทางโรงพยาบาลของเราดูแลเป็นพิเศษค่ะแล้วเขาเป็นใครอะจ๊ะเขาเป็นคุณแม่ของรุ่นน้องที่นี่ค่ะเขาสำคัญมากเลยเหรอแล้วดาถึงต้องโทรจากที่นู่นมาให้แม่ช่วยเนี่ยเอาเป็นว่าคุณแม่ช่วยเขาให้ได้นะคะแล้วดาขอร้องได้สิจ๊ะแล้วเขาชื่ออะไรจ๊ะแล้วดาเอาเบอร์ให้แม่เลยดีกว่าเดี๋ยวแม่จัดการให้ขอบคุณนะคะคุณแม่รักนะคะโอเคจ้ะ Love youLove you back, huh?